สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนะครับแม้กระทั่งในประเทศเพื่อนบ้านเองเนี่ยก็ถือว่าเป็น high demand หรือว่าเป็น product ที่มีความต้องการสูงมากในตลาดเพราะว่าสรรพคุณเยอะมะขามป้อมเนี่ยกลไกในแง่ทางเดินหายใจนะฮะหรือโรคปอดภพเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการละลายเสมหะขับเสมหะลดอาการไอเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่ในเมืองไทยนะฝั่งตะวันตกมะแว้งก็เหมือนกันนะหาซื้อได้นะครับทั่วโลกเลยนะครับมะขามป้อมเนี่ยมีสรรพคุณมากมายเดี๋ยวผมจดมานะครับมีตั้งแต่แทนนินมีอัลคาลอยมีฟีนอลมีเยอะครับแต่หลักๆขึ้นชื่อว่ามะขามป้อมเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินซีที่สูงมากบางโรงพยาบาลเนี่ยเอามาใช้ทดแทนยาแก้ไอยาละลายเสมหะของฝั่งตะวันตกด้วยซ้ำเขาผลิตเองเลยนะครับโรงพยาบาลรัฐบางที่นะฮะนั้นยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นยาเสพติดหาซื้อได้ตามสามัญทั่วไปแล้วร้านขายยาร้านสะดวกซื้อนะครับเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะครับแต่อาจจะแค่ระวังในแง่เรื่องอย่างที่ผมบอกเรื่องท้องเสียอันนี้แล้วแต่เขาระวังนะไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะว่าหลายคนกินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้ากินเลยมันก็จะเปรี้ยวนะแต่ว่าพอเรามาทำในรูปแบบของคัฟไซรัปเนี่ยเราก็จะปรับรสชาติให้มันเผาลงหรือเบาลงได้เหมาะสำหรับคนหลายๆรุ่นนะครับจริงๆก็มีหลายยี่ห้อนะแต่ส่วนตัวผมก็จะใช้ยี่ห้ออัยรานะครับเพราะว่าถือว่าผมถูกจริตกับรสชาติยี่ห้อนี้คนมักจะถามว่าไอ้ยามาแว้งมาขามป้อมเนี่ยมีกลไกการออกฤทธิ์อะไรชอบถามผมมากว่ามีกลไกการออกฤทธิ์ชัดเจนหรือไม่นะผมก็จะตอบว่ามันเป็นยาสมุนไพรไทยนะกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยบังเอิญน่าเสียดายเราไม่ได้มีคนระดมทุนมากเหมือนกับยาฝรั่งอะนะ